ชีวิตคนฟิตหุ่นครับมันดูไม่สนุกเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับคุณตั้งนาฬิกาปลุกนะเวลาเดิมๆต้องตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกไปเดิน30นาที60นาทีเพื่อหวังว่าเราจะเบิร์นแคลอรี่นะครับได้มากขึ้นเราจะได้ไม่อ้วนนั่นเองครับเสร็จแล้วก็กลับมาอาบน้ำเราก็กินอาหารเดิมๆซึ่งทำจากอกไก่แล้วก็ผักหนึ่งอย่างเพราะว่ากลัวไขมันจะเพิ่มนั่นเองเสร็จแล้วก็ลุกไปทำงานพอถึงข้าวเที่ยงก็มาทำอาหารอีกก็เป็นเมนูอกไก่เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนผักที่ใช้เท่านั้นเองแล้วก็ต้องกินเหมือนแบบนี้ทุกๆมือออกกำลังกายท่าเดิมๆเสร็จแล้วก็กลับมากินอาหารอกไก่อีกแล้วก็เข้านอนด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็น่าเบื่อซะจริงๆวันแล้ววันเล่าอยู่ดีๆคุณคงคิดว่าที่ทำมาทั้งหมดนี่คือเราแฮปปี้จริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณขาดสิ่งหนึ่งไปนะครับก็คือความสนุกระหว่างทางนั่นเองเราลองเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่ครับคุณตั้งนาฬิกาปลุก7โมงเหมือนเดิมแต่ว่าคุณตื่นมาแล้วโอ้ยปวดกล้ามเนื้อจังเลยนะครับของเมื่อวานที่เล่นไปแล้วก็ปิดนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อใครสนกันล่ะเสร็จแล้วก็เปิดเพลงนะครับที่ตัวเองชอบจุดเทียนหอมนะครับเพิ่มความสุนทรีนิดนึงแล้วก็อาบน้ำนะครับด้วยเพลงโปรดของคุณเสร็จแล้วก็มากินข้าวเช้าด้วยอาหารมีประโยชน์หนึ่งอย่างแล้วก็อาหารที่ตัวเองชอบมันช่างฟิลกู๊ดซะจริงๆซื้อรองเท้าใหม่ๆเป็นรางวัลให้ตัวเองที่ออกกำลังกายมาจนถึงป่านนี้นะแล้วก็ทำให้เรามีแรงออกกำลังกายมากขึ้นหรือว่าอุปกรณ์เวิร์กเอาท์ใหม่ๆที่ทำให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ของคุณท้าทายมากกว่าเดิมคุณดูสูตรอาหารเพื่อที่จะได้ทำอาหารได้อร่อยมากขึ้นแล้วก็ลองทำดูตกแต่งจานด้วยความตั้งใจอาหารมันก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปลองดูคลิปเวิร์กเอาท์ใหม่ๆที่ทำให้แรงบันดาลใจเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหาเพลงเวิร์กเอาท์ดีๆเพราะเพลงมันส่งผลต่อเวิร์กเอาท์ที่เราเล่นมากๆเลยลองไปเจอเพื่อนบ้างครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยกันรับรองว่าไฟของคุณจะกลับมาอย่างแน่นอนครับถ้าเหนื่อยก็ลองเปลี่ยนกีฬาบ้างครับไปเล่นกีฬาแปลกๆบ้างพักผ่อนร่างกายดูแค่มีชีวิตคุณก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับก็อันนี้ก็จะเป็นท้ายคลิปนะครับต้นทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการหมดไฟนะครับหรือว่า
ไม่มีแรงในการออกกำลังกายนะครับทำไงดีนะพี่ต้นนั่นเองนะครับก็จะมีคนนะครับแบบเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองครับก็อยากจะเล่าแล้วกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้ระยะเวลากันสั้นๆนะครับบางคนเข้ามาถามนะครับว่าหมดไฟนะครับทำอย่างไรนะครับแล้วพอต้นถามไปก็สรุปว่าประวัติการออกกำลังกายก็คือออกกำลังกายกันมาแบบ 2-3 เดือนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมหุ่นมันไม่เปลี่ยนแปลงสักทีนะครับก็ถ้ามันเปลี่ยนแปลงง่ายขนาดนั้นนะครับทุกคนบนประเทศนี้ไม่มีใครที่หุ่นไม่ดีแล้วครับต้นบอกได้แค่นี้เลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงหุ่นนะครับสำเร็จเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลนะว่าแบบอ่ะเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดนะครับแต่หุ่นตัวเองก็ยังไม่พอใจนะครับก็ต้องพัฒนาต่อไปอยู่ดีอย่างต้นเนี่ยออกกำลังกายมา3ปีแล้วนะเว้ย3ปีนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่าภูมิใจในตัวเองไหมภูมิใจมากนะครับแล้วก็พัฒนาค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยต้นก็ยังมีเป้าหมายที่ต้นต้องการไปต่ออยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไฟเนี่ยไฟในการออกกำลังกายมันไม่สามารถที่เราจะมีได้ตลอดเวลาหรอกนะครับมันจะมีบางช่วงที่เราแบบฟิตนะครับบางช่วงที่เราแบบท้อหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเรสก็คือพักบ้างนะครับออกไปเล่นกีฬาอะไรแปลกๆหรือว่าไปเจอเพื่อนผ่อนคลายบ้างนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาฟิตรูทีนกันอีกทีนั่นเองแล้วก็พยายามนะครับหาเพื่อนนะครับหรือว่าหาเพื่อนออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆการเล่นคนเดียวต้องบอกได้เลยว่าดีไหมดีในด้านของวินัยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันดีที่เราสามารถเล่นแบบเข้มข้นได้แต่มันไม่ดีในเรื่องของการ motivation นั่นเองซึ่งถ้าใครที่หาเพื่อนที่ออกกำลังกายได้หรือเพื่อนที่เก่งกว่าเราเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในการที่เราจะไปเล่นกับเขาเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเซตด้วยกันเนี่ยมันจะสนุกมากๆแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แรงผลักดันนะครับได้ดีมากกว่านะครับต้นแนะนำมากๆสำหรับข้อนี้นะครับต้นไม่เข้าใจว่าทุกคนจะท้อกันทำไมเพราะว่าทุกคนเนี่ยจริงๆมีเป้าหมายที่แตกต่างกันถูกไหมครับอย่างทุกคนเนี่ยใครที่เข้ามาถามต้นเนี่ยอาจจะต้องการหุ่นดีนะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้นั่นเองซึ่งมันก็ใช้เวลาอยู่แล้วนะครับเราต้องใช้ energy แล้วก็ใส่เขาเรียกว่าให้ความใส่ใจกับมันเยอะๆคือถ้าเราแบบใส่ใจกับมันแบบใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างเงี้ยหุ่นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะครับถ้าเราไม่เต็มที่กับอะไรสักอย่างนั่นเองอะไรก็แล้วแต่นะในชีวิตถ้าต้องการมันมากๆนะจงใส่ใจมันเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ energy put energy กับมันเยอะๆนะครับรับรองว่าผลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างต้นเนี่ยต้นเข้ามาออกกําลังกายนะครับสิ่งที่ทําให้ต้นสามารถที่จะเดินมาเรื่อยๆจนถึงจุดเนี้ยเป็นจุดสำคัญเลยนะต้นคิดว่าน่าจะเป็น เรื่องของการทำแบรนดิ้งนะครับแล้วก็สร้างตัวตนของต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่ต้นหยุดออกกำลังกายหรือว่า เขาเรียกว่าหมดไฟนะที่ทุกคนบอกกันหรือว่าอะไรเงี้ยต้นจะนึกเสมอว่าแบบมีทุกคนนะครับมองต้นอยู่นะครับซึ่งต้นอาจจะหยุดพัฒนาไม่ได้นะครับแล้วก็โลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วนะครับคนหลายคนนะพัฒนาตัวเองไวนะครับดังนั้นเนี่ยคนเราชีวิตเกิดมาครั้งเดียวมันแล้วแต่ว่าเราจะขีดเขียนเรื่องราวอะไรให้เราได้จดจำนะในชีวิตครั้งเดียวเนี่ยต้นเลือกแล้วนะครับว่าต้นอยากจะทำงานด้านนี้นะครับอยากจะมีหุ่นที่ดีไปจนแก่จนอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไฟมันก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่าต้นคิดว่าวินัยคือส่วนที่สำคัญมากกว่าแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในการที่เราจะทำให้เราสามารถออกกำลังกายนะครับแล้วก็ฟิตหุ่นอะไรเงี้ยพวกธุรกิจหรือว่าอะไรที่ต้นทำเงี้ยไปได้ตลอดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพราะว่าต้นทั้งออกกำลังกายของตัวเองนะครับทำYouTube membership แล้วก็ YouTube ช่องหลักนะครับ3อย่างอาทิตย์นึงเนี่ยแทบไม่ได้ว่างเลยนะครับรับรองว่าร่างกายเนี่ยเหนื่อยมากๆจนบางครั้งเนี่ยหมดไฟถามว่ามีไหมมีนะครับแต่ก็ต้องพักนะผ่อนคลายนะครับก็คือพักให้กล้ามเนื้อฟื้นฟูบ้างนะกินอะไรที่เราอยากกินบ้างนะในบางครั้งนะมันก็จะเป็นสีสันชีวิตนะการเปลี่ยนแปลงหุ่นมันคือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับชีวิตเรามากที่สุดนะครับมันไม่ใช่การแข่งขันที่ว่าเราจะต้องมากดมันให้ได้ภายใน2เดือน3เดือนคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงหุ่นแบบโอ้อย่างบ้าคลั่งอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็พยายามเอาที่แบบพอดีนะครับเรารู้สึกว่าเราเนี่ยดูแลมันไปได้ตลอดนะต้นเน้นอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งใครหลายคนที่หุ่นดีเนี่ยเขาออกกำลังกายกันมาหลายปีเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยหุ่นมันจะถูกสะสมแล้วก็ถูกขัดเกลามาเรื่อยๆมันไม่สามารถที่คุณจะฟึบนะครับมา1เดือน2เดือนแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงได้เลยต้นรับรองได้ว่าแค่1เดือน2เดือนประสบการณ์ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะรักษาหุ่นของคุณไว้ได้ในระยะยาวนั่นเองแม้แต่ต้นเองเล่นมา3ปีต้นก็ต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆเพราะต้นก็ยังรู้สึกว่าต้นยังไม่ได้เก่งที่สุดอยู่ดีนะครับก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็หมดไฟนั่นเองนะครับก็พยายามนะครับเติมไฟเรื่อยๆนะครับหาไอดอลนะครับก็สำคัญนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่หมดไฟจริงๆก็เข้ามาดูช่องต้นบ่อยๆนะครับเพราะว่า
คุณจะรู้ได้เลยว่าต้นเนี่ยทุ่มเทนะครับกับทั้งงานตัวเองแล้วก็การออกกำลังกายเงี้ยมากๆนะครับถ้าใครที่ต้องการพัฒนาก็มาพัฒนาการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ดูต้นดูการเติบโตของต้นไปเรื่อยๆสำหรับช่อง TLK นะครับตัวเล็กเล่นกล้ามนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะจุดไฟแล้วกันนะครับจุดไฟให้ใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหุ่นเงี้ยลุกขึ้นมาทำจริงจังสักทีนะครับ talk less นะครับคุยน้อยๆนะครับแต่ว่าทำเยอะๆนะครับลงมือทำนะครับไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราไม่ลงมือทำนะฝากไว้ให้คิดด้วยแล้วกันครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้ช่องตัวเล็กเล่นกล้ามของต้นด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากออกกำลังกายนะครับแนวแบบคาลิสเทนิกนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ TLK นะครับ Intermediate Membership นะครับเพียง100บาทต่อเดือนนะครับเป็นเมมเบอร์พิเศษที่ต้นตั้งใจทำมากๆเพราะว่าต้นจะทำคลิปการออกกำลังกายที่ต้นเนี่ยเล่นให้ดูแบบเรียวๆแบบ follow along เลยนะครับเป็นตามเลเวลเลยเลเวล1เลเวล 1.5 เลเวล2นะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์แบบไหนนะต้นจะพยายามทำออกมาให้ได้ครบซึ่งคลิปเนี่ยก็จะรันออกมาเรื่อยๆนะประมาณสัปดาห์ละ2คลิปนั่นเองครับทุกสัปดาห์นะครับตลอดเลยนะครับเล่นด้วยกันไปทั้งปีเลยรับรองว่ามันครับอย่างแน่นอนนั่นเองครับก็วันนี้พูดเยอะละก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้านั่นเองวันนี้ต้นต้องไปเวิร์กเอาท์ก่อนแล้วตอนนี้มันตอนเย็นแล้วครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ